ทางเพียงใกล้ออกมาอยู่นี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถูกกลางแพงอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อกี้ในรถมีคนหลับสำหรับแซลมอนร้านแรกนะครับอยู่ที่ฟู้ดวิลล่าเป็นแซลมอนย่างเนยตรงนี้เลยนะครับเขากำลังย่างแบบร้อนๆและอุและอุนะฮะแล้วก็น้องหญิงอีกแล้วเราได้ไปกินเลยแบบดูน่ากินมากสวัสดีครับตอนเริ่มแรกอ่ะพี่จะขายแต่ท้องเพราะท้องอ่ะคนจะกินเยอะแล้วพอช่วงหลังๆอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีไอเดียขายเนื้อให้สำหรับเด็กเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขานิยมเอาไปกินกับข้าวอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรับเนื้อมาเสียแรกๆอ่ะพี่ก็ย่างเหมือนคนอื่นเขาอ่ะแต่พี่มีความรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้มีควันพี่ก็เลยมีไอเดียว่าเป็นกระทะไหมแล้วเอาน้ำมันอ่ะแค่เกี่ยวให้มันแบบลื่นๆไม่ติดหนังไม่ติดกระทะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นไอเดียว่าพอน้ำมันจากปลาออกมันก็เลยกลายเป็นเหมือนทอดแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะของเราก็ยังย่างนั่นแหละแต่พอคนดูไปดูมาเขาก็เลยมองว่าเราเป็นทอดแต่จริงๆอ่ะคอนเซปต์เราอ่ะมันก็คือย่างเนยคือที่เห็นมันเยอะๆเนี่ยมันมาจากน้ำมันปลาของตัวท้องปลาท้องปลาเนี่ยมันจะมีมันซึ่งน้ำมันมันออกมันก็จะแห้งเพราะฉะนั้นที่เห็นเป็นน้ำมันบางคนโทรมาถามว่าพี่ทอดน้ำมันหรอทอดน้ำไม่ใช่มันเป็นน้ำมันจากปลาเพราะว่ามันเป็นแบบไขมันดีใช่โอเมก้า3น้ำจิ้มซีฟู้ดจะมีหนึ่งแบบเดียวเดิมทีอ่ะเพื่อนที่แนะนำเขาบอกว่าให้เอาครีมผสมพี่ว่าไม่อ่ะกินยากพี่ชอบกินเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่ก็เลยทำซีฟู้ดเนี่ยพี่ก็ทำเองครับส่วนซอสแซ่บพี่ก็เอาแบบเผ็ดๆไปเลยเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าเผ็ดๆมันจะดับคาวเพราะว่าปลาแซลมอนเป็นอะไรที่คาวอันนี้เป็นท้องหางนะคะช่วงท้องหางที่จะเอาซอสไปกินใช่ให้รสชาติมันแบบว่าออกหวานๆเค็มๆนิดนึงซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็จะให้เราทาแต่ซอสหวานซอสทะเลยากิน่ากินมากคือจังหวะที่เขาราดเนยช้ำๆนะคือแบบตายไปเลยอันนี้คือ40น้ำจิ้มเขาแบบแซ่บแซ่บของจริงอ่ะแต่คิดว่าไอตัวเซเลกิมันเยอะไปหน่อยคิดว่าเดี๋ยวลองสั่งอีกแบบนึงว่าให้เขาป้ายเซเลกิไม่ต้องเยอะมากเพราะอันนี้เหมือนมันจะค่อนข้างเค็มเลยอ่ะถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดกินเนี่ยข้าวจะอร่อยเลยนะให้กินเปล่าเค็มไปหน่อยก็แบบกรอบอร่อยถ้ารสเนื้อกรีดมาจะดีมากหรือเมื่อกี้เราอินเสิร์ตเยอะเขาเลยทายเยอะวะใช่นะอาจจะไม่ชอบเนื้อกรีดเปล่าบอกเขาขออันนึงก็แบบเนื้อกรีดน้อยๆหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นท้องไม่ใช่เนื้อแต่ท้องเมื่อกี้ก็ดูเหมือนแบบไม่ได้มันเลี่ยนนะเพราะว่าตอนย่างไปแล้วไอตัวมันของตัวท้องมันก็ออกไปมันไม่เหมือนแบบกินดิบๆที่มันแบบมันยังอยู่ร้อนมันแบบมันรสชาติมันแบบถึงแต่อย่างที่บอกคือเค็มไปหน่อยหนังมันกรอบมากเลยไม่กรอบมันยั่วกว่าเดิมมันอีกเราอันที่เซเลกิน้อยนี้เราเป็นแบบไม่ใส่เซเลกินะครับน่าจะอร่อยกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกอะมันเค็มไปนี่แหละอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะตอนแรกอ่ะคือเนื้อกี่อ่ะมันกบกลิ่นเนยหมดเลยอันเนี้ยกินเข้าไปมันก็จะมีหอมเนยหอมมาการีนขึ้นมาแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดคอยตัดเลี่ยนแล้วก็ถ้าเกิดท้องแซลมอนอ่ะดูเหมือนมันจะกรอบกว่าไอ้ตัวเนื้อนะทางเห็นใกล้ออกมาอยู่นี่ดีงามอ่ะต่อไปเป็นเนื้อบ้างดูปริมาณเนื้อที่ได้ดินี่คือ50บาทเองนะเท่ากับว่าจกชิ้นละ15บาทเองอ่ะกิน2ไม้ใช่ปะ90บวกข้าวมือนึงเลย
ดีซีฟู้ดแซ่บรสชาติเนี่ยจะใส่ธุรกิจหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับนั้นแล้วนั้นชอบแบบไม่ใส่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดแซลมอนธุรกิจก็หากินได้ทั่วไปแต่ว่าอันนี้พอมันต้องการความเอกลักษณ์คือแบบย่างเนยแล้วก็หอมๆอย่างเงี้ยแนะนำหรือว่าถ้าใส่ก็ใส่แบบนิดเดียวเพิ่มรสชาติแบบเค็มๆหวานๆนะสำหรับแซลมอนร้านกลางของเรานะครับอยู่ที่โครงการGlowfish นะครับคือร้านนี้ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นแบบ delivery เป็นหลักนะครับแล้วก็จะขายแบบคนแถวนี้นะฮะแล้วก็พยอมเราแม่จริงแล้วราคาเขาอ่ะอาจจะไม่ได้ดูกลางมากแต่ว่านั้นอยากจะแบบนำเสนอทีมงานอยากจะนำเสนอพรีเซนต์ร้านนี้เพราะว่าสามร้านเนี่ยมันก็จะมีความแบบแตกต่างกันชัดเจนเลยอย่างร้านแรกจะเป็นแบบเสียบไม้ย่างเนยร้านนี้มันจะเป็นแบบsalmon roll นะฮะร้านนี้มันเกิดขึ้นจากทางหุ้นส่วนของผมเนี่ยไปเจอซูชิเบริโต้ที่อเมริกานะครับแล้วก็เขารู้สึกประทับใจมากแล้วก็ในความกินง่ายของมันแล้วก็รสชาติแล้วก็ความเป็นเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ครับก็เลยอินสปายมาแล้วก็เลยมาเปิดที่กรุงเทพครับก็เปิดมาได้5ปีแล้วเราเป็นซูชิเบริโต้แห่งแรกในประเทศไทยเมนูนี้ครับจุดเด่นก็คือแซลมอนเราจะเป็นแซลมอนซาชิมิสดๆเราใช้ข้าวญี่ปุ่นหุงกำลังดีข้าวจากสูตรพิเศษจากทางร้านเนาะทำเองแล้วก็โรของเราที่มันโดดเด่นกว่าโรที่อื่นเพราะว่าเราใช้ตัวเครื่องรีดข้าวที่มันจะทำให้ข้าวมันบางมากแล้วก็ทำให้เรโชของไส้อะมันจะเยอะกว่าข้าวมากเพราะว่าเราใช้ตัวเครื่องรีดข้าวทำให้ข้าวออกมาบางแล้วก็กินง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีซอสของเราแล้วมีผักสดตัวนี้ก็จะได้ความสดกรอบแล้วก็อร่อยแล้วก็เบาๆสำหรับตัวนี้จะเป็นโชยุไมโยครับผมเป็นมายองเนสที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับโชยุนิดนึงก็คือจะมีความมันแล้วก็มีความเค็มมีกลิ่นหอมปลาเราจะเข้าประมาณ3วันต่ออาทิตย์ครับถามว่ามันต้องไอ้นี่มั้ยมันจะมีอายุของมันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอยู่ภายใน2วันผมคิดว่ามันยังโอเคสดใหม่เลยเพราะว่าผมมาถึงปุ๊บเราแล่แล้วก็ใช้เลยครับเราจะมาแพร์กับเบคอนกรอบๆจริงๆเบคอนตัวนี้เราต้องเลือกจากเบคอนดีๆเนาะแล้วเรามาทอดเองแล้วเสร็จแล้วเราก็จะอบต่อในตู้ร้อนอ่ะเป็นเวลาสักอย่างน้อยอ่ะครึ่งวันเพื่อจะให้มันกรอบจริงๆแล้วก็รีบตัวไขมันออกไปแซลมอน BLT ราคา260บาทจะตอนทำก็คือผักสีเขาดูสดมากเลยสีมะเขือเทศสีผักคือเขียวแบบเขียวเลยมะเขือเทศก็แดงนะวิธีการกินก็ใช้มือนี่แหละง่ายสุดซินสไตล์อเมริกันโอ้แต่ไส้เขาก็แน่นอยู่นะดูดิทะลุมาตรงนี้เลยอ่ะเหมือนโลโก้ชิปมังที่อยู่ขวามือเลยเหมือนมากเหมือนไหมตัวข้าวเขาแบบว่ากำลังพอดีเลยนะแล้วก็ตัวซอสเขาจะแบบอร่อยอ่ะมันมีความเด็ดที่ซอสแซลมอนสดเฮ้ยแต่แซลมอนเขาเยอะนะไม่ใช่น้อยนะแล้วก็มันจะมีความกรอบของตัวเบคอนที่เข้ามาแทรกอ่ะมีหลายแท็กเตอร์อยู่เดี๋ยวจิ้มแบบโชยุหน่อยพอจิ้มโชยุแล้วอะเหมือนเรากินซูชิซาชิมิอะก็มีวาซาบิด้วยว่าอย่างนั้นเลยขันบูแรงมากวาซาบิคือแรงมากแต่ยิ่งไม่ได้จิ้มเยอะนะแต่รวมถือว่าอร่อยและอิ่มและเป็นแบบมื้อหนึ่งได้เลยอ่ะสำหรับร้านแพ้ของเรานะฮะอยู่ที่ซอยหลังสวนนะครับมีชื่อร้านว่า Le Boeuf นะครับแล้วแต่เคยกินร้านนี้เมื่อประมาณ201115 16นี่แหละเมื่อประมาณแบบ7ปีแล้วสมัยที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรบล็อกเกอร์ใหม่ๆก็แบบมาร้านนี้แบบว่ามากินบ่อยมากเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบเมนูของเขาเป็นสไตล์แบบฝรั่งเศสนะครับเป็นซอสแบบเขียวๆนะครับแล้วก็จะแบบเป็นเนื้อเนี่ยเลือกได้เนื้อแกะเนื้อวัวแต่วันนี้เลือกเป็นแซลมอนร้านเลอโบฟเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นเนื้อสัตว์เป
เป็นกริลเมนูที่สำคัญที่สุดก็คือที่ทานคู่กับซอสคาเฟ่เดอะปารีสออริจินอลดั้งเดิมเลยทานที่ไหนไม่เหมือนกับที่อื่นเลยตัวซอสเลยนะครับพิเศษเลยจริงๆอ่ะเป็นสูตรออริจินอลจากเจนีวาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมีส่วนผสมระหว่างเนยแล้วก็เฮิร์บ14ชนิดพร้อมด้วยสไปซ์อีกประมาณเกือบ10ชนิดนะครับแต่ละอย่างเนี่ยเราเอามาเดเวลลอปให้ทานคู่กับเนื้อได้เนื้อสัตว์ทุกเนื้อสัตว์ที่เราทานนะครับเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวเขานะครับตัวนี้บางคนชอบหรือไม่ชอบก็จะเป็นความชอบของแต่ละคนแต่มาทานเลอโบฟเนี่ยซอสที่อร่อยแล้วก็เนื้อที่ดีนะครับเราสามารถทานคู่กันแล้วก็เป็นรสชาติที่แบบเฉพาะอ่ะเวลาเสิร์ฟนะครับเราจะมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีวอลนัทสลัดแล้วก็เป็นขนมปังเฟรนช์บาแกตพร้อมกับเนยฝรั่งเศสแซลมอนเซนินนะครับราคา890บาทจะได้แซลมอนมาถาดหนึ่งแบบนี้มาคู่กับซอสแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับตัวไฟที่จุดขึ้นมาเพราะว่าถ้าอันนี้ไม่ร้อนแล้วมันจะเค็มขึ้นแล้วรสชาติมันจะไม่อร่อยต้องกินแบบร้อนๆอุ่นๆนะแล้วก็จะมีเสิร์ฟพวกขนมปังเนยฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มากับเฟรนช์ฟรายแล้วก็ตัวสลัดวอลนัทโอเคดูแซลมอนฉ่ำนะเป็นแบบมีเดียมนะไม่ได้สุกเกินไปแล้วก็ไม่ดิบเลยกำลังพอดีดูจากเท็กเจอร์ลาดลงมาในตัวแซลมอนมันแบบหอมมากแล้วก็แซลมอนคือสดแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยมันก็นุ่มแบบนุ่มกระดังดีเท็กเจอร์คือแบบดีมากแล้วก็ซอสอ่ะจะใส่เยอะนะถ้าเกิดใส่เยอะมันจะเค็มหรือแบบว่า1ส่วน100ของตัวช้อนเนี่ย1ส่วน100เลย1ส่วน100 1ส่วน100เราต้องกินคู่กับขนมปังเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวใช่ป่ะอันนี้มันเป็นแป้งอะไรเงี้ยมันมาช่วยตัดกันไม่งั้นอาจจะเลี่ยนเกินไปไม่เหนียวกินง่ายเฟรนช์ฟรายทีนี้พนักงานเขาบอกว่าเติมได้ไม่อั้นงั้นมากินเฟรนช์ฟรายเดี๋ยวคุ้มแล้วนะเฟรนช์ฟรายเขาแบบทอดใหม่อร่อยทุกจานทำเป็นจิ้มกับนี้หน่อยจิ้มนะมันอีกรสชาตินึงอ่ะลองแบบนี้มั่งซอสเล็กๆนะแซลมอนปกติเขาไม่ได้กินอย่างนี้นะแต่อยากลองก็ดีนะว่าอันเนี้ยมันจะให้รสชาติมันดรอปลงมาหน่อยไอ้นี่มันจะแบบออกเค็มออกเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้จะช่วยดรอปลงมาแล้วก็มีอย่างที่เสิร์ฟคู่กันก็คือสลัดวอลนัทชอบกินแบบนี้มากเลยวอลนัทมากๆเลยวัตถุดิบเขาดีมากเลยอ่ะผักกรอบสดแล้วก็วอลนัทคือแบบชิ้นอย่างเงี้ยวอลนัทหอมไม่เหม็นหืนนี่อยากให้ดูเนื้อตรงนี้ตรงนี้น่ากินมากเลยดูเนี่ยฉ่ำอันนี้คือเพอร์เฟคลี่คุกสำหรับแซลมอนเลยเรียกว่าอะไรถ้ามันย่างนานกว่านี้แซลมอนมันจะกลายเป็นสีแบบส้มแล้วมันจะแห้งๆอันนี้มันยังฉ่ำๆอยู่เวลาคุกแบบนี้มันจะรสชาติดีขายไปแล้วนะจะกินละสำหรับถูกกลางแพงแซลมอนนะครับผมทั้งหมด3ร้านเนี่ยเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ถ่ายคลิปไปนะฮะแล้วก็หญิงตอนนี้คือวอเคชั่นอยู่นะฮะเราก็เลยจะคอนคอลไปแล้วก็ถามน้องหญิงว่าแซลมอนถูกกลางแพงนี่ชอบร้านไหนชอบร้านถูกค่ะมันอร่อยมันหอมคือปกติคนชอบกินอาหารแบบแนวนี้อยู่แหละโอเคแล้วเชียร์ไม่ได้กินร้านกลางเอ้ยกินปะกินถ้ากินจะบอกไม่ได้ไปงงโอเค3ร้านใช่ค่ะชอบร้านถูกที่สุดเพราะว่าแบบมันหอมเนยแล้วก็แบบตัวท้องแซลมอนคือมันแบบกรอบแบบชอบมากสำหรับนั้นแล้วเนี่ยคือรสชาติรู้สึกว่าที่มันได้แซลมอนเต็มๆเลยแล้วก็รสชาติที่มันแบบรู้สึกว่ามันกินได้เรื่อยๆคือร้านแพงมันแบบแซลมอนชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นแล้วก็ตัวซอสเขาแบบพิเศษมากแล้วก็ชอบที่มันมีแบบเครื่องเคียงต่างๆนะครับคือมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับไม่หารสชาตินี้กินได้ยากยกเว้นแบบร้านอาหารแบบฝรั่งเศสเติมได้ด้วยนะครับโอเคนะก็สำหรับ EP แซลมอนถูกกลางแพงนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย